Welcome. วันนี้เราก็มาถึงที่นี่แล้วนะครับที่สีฮานุวิวนะครับจุดนี้ก็คือชายหาดที่คนกัมพูชาเนี่ยคือเขาจะใช้วันหยุดกับที่นี่เลยสีฮานุวิวเมืองท่าริมทะเลที่มีชายหาดสวยงามน้ำทะเลใสจึงสามารถหาอาหารทะเลทานได้อย่างไม่ยากไม่ว่าจะเป็นร้านหรูหรือว่าริมทางที่ใครๆก็สามารถมองถึงความสดของอาหารทะเลได้วันนี้ผมโชคดีมีเพื่อนเจ้าถิ่นพามาเยือนที่นี่นะครับโอชิเตียนบีชโอชิเตียนบีชเอ็นซีฮานุวิวกัมพูชาด้วยความสวยงามนี่เองการเชิญชวนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าพื้นที่แห่งนี้มีตึกสูงระฟ้าจำนวนมากSo you see all the project here, no? Yeah. As new project, there's pending project. ซึ่งจากสถานการณ์โควิดที่แพร่หลายไปทั่วโลกจึงทำให้นักลงทุนได้ทยอยกลับประเทศรวมทั้งรัฐบาลกัมพูชาได้มีนโยบายไม่สนับสนุนให้มีการพนันออนไลน์เมืองสีฮานุวิวตอนนี้ก็เลยเห็นตึกสูงตึกระฟ้าที่ยังสร้างไม่เสร็จรวมถึงอาคารหลายๆอาคารที่ปล่อยวางที่เช่าในการนี้ก็อาจจะมีสิ่งดีๆที่แฝงอยู่พื้นที่แห่งนี้ได้กลับมาคึกคักอีกครั้งด้วยชาวกัมพูชาที่สามารถมาใช้พื้นที่เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาค่าครองชีพที่สีฮานุวิวสูงขึ้นมากเนื่องจากเป็นเมืองของนักลงทุนประกอบกับทางด่วนที่เพิ่งสร้างเสร็จใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงจากพนมเปญถึงสีฮานุวิววันนี้เราจึงเห็นชายหาดที่นี่กลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งขับรถเรียบๆชายหาดเห็นนักท่องเที่ยวเต็มพื้นที่ว้าวนะครับผมและที่นี่คือคาแมบีชนะครับผมทุกการเดินทางคือการเรียนรู้ Don't explore